เชียร์ยันไม่ได้ทะเลาะหมอเจี๊ยบขอบคุณไฮโซบิ๊กเคียงข้างทุกโมเมนต์นางเอกชื่อดังเชียร์ที่คำพรเคลียร์ดราม่าศึก10ไฟท์สิบยันไม่ได้ทะเลาะหมอเจี๊ยบขอบคุณไฮโซบิ๊กเคียงข้างทุกโมเมนต์นางเอกชื่อดังเชียร์ที่คำพรให้สัมภาษณ์ในงานครบ10ปีเปิดตัวชาเม่คอลลาเจนพลัส4สูตรใหม่ที่แฟชั่นฮอนชั้น1สยามพารากอนวันนี้3พฤศจิกายน2563อัปเดตความรักกับไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลว่าใกล้มีข่าวดีหรือยังเมื่อเห็นฝ่ายชายคอยตามติดให้กำลังใจไม่ห่างกดติดตามไลน์ข่าวสด Official Account ได้ที่นี่พร้อมเคลียร์ดราม่าศึก10ไฟท์10หลังขึ้นชกกับเพื่อนสนิทหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินโดยผลการแข่งขันออกมาเสมอแต่กลับค้านสายตาคนดูแถมงานนี้ยังทำคนเข้าใจว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นยังไงบ้างกับความสำเร็จที่ผ่านมา10ปีขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่สนับสนุนกันมาตลอดวันนี้ชาเม่คอลลาเจนก็เปิดตัวสูตรใหม่อีก3สูตรเรียกว่าลบคำสบประมาทว่าคงทำได้แป๊บๆเดี๋ยวก็เลิกต้องบอกว่าเราทำจริงแล้วก็มีความจริงใจในการทำทุกขั้นตอนรวมถึงรายละเอียดของหนังโฆษณาต่างๆแล้วก็ที่พี่อ้ำพัชรภาปล่อยตัวไปล่าสุดเรียกว่าดูแลทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคุณการ์ตูนนันทนิชาเก่งมากมีวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างที่ได้พูดบนเวทีว่ายังไงก็ตามเป้าหมายของการเข้าตลาดหลักทรัพย์คืออีก2ปีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าชาเม่ของเราต้องการที่จะอยู่กันไปยาวๆนอกจากนี้ยังเป็นคู่เพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันแล้วไม่ตีกันด้วยเชียร์ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็ดูแลด้วยความเป็นเพื่อนรักกันที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เพื่อนว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นมีอะไรคุยกันเข้าใจกันคือทุกอย่างมีพื้นฐานของคำว่าเพื่อนหมดค่ะเนื่องจากเราดูแลกันมาแบบนี้ตั้งแต่เรายังไม่ทำธุรกิจด้วยกันแล้วแต่ว่าต่อให้เราทำธุรกิจเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ทุกเรื่องของชีวิตเราฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็ต้องอยู่ข้างกันเสมออยู่แล้วเหมือนคู่ชีวิตเลยอะยิ้มวันนี้คู่เราก็มาให้กำลังใจด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้กำลังใจตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตเชียร์เสมอซึ่งก็ต้องขอบคุณเขาด้วยถามว่ามีปรึกษาเขาในเรื่องของการทำธุรกิจบ้างไหมแน่นอนก็มีคุยกันเพราะว่าจริงๆปรึกษาทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรทำอะไรก็ให้กำลังใจแต่วันนี้ดูหล่อขึ้นกว่าครั้งที่แล้วที่เจอกันหล่อขึ้นเหรอคะกินชาเม่คอลลาเจนค่ะหัวเราะนึกว่าราศีจับคนมีความรักใกล้จะแต่งงานหรือเปล่าอ๋อแต่งงานอีเวนต์ใช่ไหมคะยิ้มคิดไม่ทันเลยเนี่ยไม่รู้อาถามว่าใกล้ๆเร็วๆนี้ไหมต้องบอกว่าไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบร้อนทุกวันที่ไปเรื่อยๆก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจที่มีเขาอยู่ข้างๆทางบิ๊กเองมีเกริ่นไว้บ้างไหมต้องถามเขาค่ะยิ้มคุณแม่ว่ายังไงบ้างครอบครัวเห็นเราแฮปปี้เขาก็ดีใจไปด้วยค่ะถามว่าสอบผ่านไหมไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะคะเชียก็เชื่อว่าถ้าดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะอย่างตอนเราขึ้นชกเขาก็ไปให้กำลังใจและคอยห่วงเราใช่เขาคอยซัพพอร์ตทุกเรื่องค่ะเหมือนเรื่องชกมวยเขาก็รู้แหละว่าเราต้องเจ็บตัวแต่คิดว่าเราอยากจะทำเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาก็จะมาเหมือนคอยช่วยดูแลมากกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเขาเป็นห่วงเรามากขนาดไหนเจ็บแทนไหมเขาเจ็บแทนไหมเรียกมาถามเลยดีกว่าไปยิ้มจริงๆก็เชื่อว่าทุกคนที่รักเชียร์ป้ามาหรือเพื่อนคือทุกคนจะรู้สึกโอ๊ย
แบบเจ็บคิดว่าน่าจะรู้สึกไม่ต่างกันเลยทำให้มีดราม่าว่าเรากับหมอเจี๊ยบเหมือนทะเลาะ กันไปเลยโอ้ยไม่มีอะไรเลยคือเกมจบทุกอย่างก็จบเชียร์ว่าทุกคนต่างมาต่างทำเพื่อทำหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่เท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรเลยเราได้อ่านดราม่าต่างๆไหมคือต้องบอกว่าจริงๆมีเห็นบ้างต้องมีเห็นอยู่แล้วแต่ต่อให้เราไม่เห็นแต่ทุกอย่างมาถึงตัวเราหมดอยู่แล้วค่ะแต่ก็อย่างที่การที่เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่มันพอแล้วแหละคือสำหรับเชียร์คือเชียร์มีความสุขมากแล้วกับการที่แมตช์นี้ผ่านไปด้วยดีคือบางคนถึงขนาดที่แบบเราจะไปซีเกมเลยเหรอหัวเราะเชียร์ว่าคำว่าชนะบนเวทีสำหรับเชียร์พอเทียบกับกำลังใจหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมาถึงตัวเราคุณค่ามันเทียบกันไม่ได้เลยนะจนเรายังคิดอยู่เลยว่าถ้ามันจะสนุกและแฮปปี้ขนาดนี้ทำไมเราไม่ต่อยมวยตั้งแต่9ขวบอยากมากมันเป็นกำลังใจที่ดีจริงๆบางคนบอกว่าเชียร์เหมือนแมนนี่ปาเกียวแล้วอ่ะเสียดายที่ทำไมเราไม่ต่อยตั้งแต่ตอน9ขวบอยากจะไปแข่งเลยอ่ะแต่เราก็ลงจากเวทีสภาพนั้นนะหัวเราะให้มันจบแค่นั้นได้ไหมตอนนี้อาการเราเป็นอย่างไรบ้างไม่มีอะไรเลยค่ะคือต้องบอกว่าพอณวันที่ออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอมันมีการเวียนหัวเฉยๆแต่ว่าเจ็บขนาดต้องใช้ไม้เท้าไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆมันดีขึ้นตั้งแต่คืนนั้นแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะยืนยันว่าความสัมพันธ์กับหมอเจี๊ยบยังโอเคยังทำงานกล้วยกันปกติเลยค่ะได้ถามอาการเขาไหมเพราะเขาซี่โครงหักเห็นทำงานล่าสุดก็โอเคแล้วนะหัวเราะเราคงไม่ได้ไปช่วยรักษาได้ได้ให้กำลังใจเขาไหมเพราะเขาโดนดราม่าถล่มหนักคือต้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเกิดไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือยังไงแล้วในความเป็นเพื่อนมันก็ยังอยู่แหละการทำงานหรืออะไรต่างๆที่เรายังทำงานด้วยกันสนุกสนานกันเหมือนเดิมมันก็ยังอยู่คือเชียร์ว่าบางอย่างมันก็สำคัญด้วยส่วนตัวเรามากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกหลายๆคนก็ค่อนข้างรู้สึกประทับใจกับไฟนี้แต่ว่าเรื่องอื่นๆมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วค่ะ Thank you.